คือฮาสาวหอบถ่านหุงข้าว100ถุงแก้บนเทพสี่หูห้าตาหลังถูกหวยกว่า 50,000 บาทคือฮาสาวหอบถ่านหุงข้าว100ถุงแก้บนเทพสี่หูห้าตาหลังถูกรางวัลเลข3ตัวรับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทงวดวันที่16สิงหาคมเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่20สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่มูลนิธิสุบินนิมิตหมู่7ตำบลหนองพราวงายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งรูปปั้นพระอินทร์แปลงหรือเทพสี่หูห้าตามีประชาชนทยอยเดินทางมาสักการะบูชาขอพรตลอดทั้งวันที่รูปปั้นแห่งนี้ชาวบ้านบางรายได้นำถ่านหุงข้าวมาสักการะของพรที่หน้าปรัมภ์พิธีสอบถามนางนิพาสุขสวัสดิ์สมบัติอายุ67ปีชาวจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าตนเพิ่งทราบข่าวว่าที่นี่มีรูปปั้นองค์เทพสี่กูห้าตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งอยู่ที่นี่จึงเดินทางมาดูเป็นครั้งแรกพอเห็นแล้วตนรู้สึกว่าเทพองค์นี้ขลังจนรู้สึกขนลุกตามความเชื่อองค์เทพสี่หูห้าตาท่านชอบกินถ่านถุงข้าวเมื่อกินไปแล้วจะถ่ายออกมาเป็นทองนางนิพากล่าวต่อว่าวันนี้ตนจึงมาขอพรเรื่องเงินที่ตนถูกหลอกให้โอนเงินเพราะไปแจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้าจึงต้องมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือเผื่อจะได้เงินคืนกลับมาและหวังมีโชคลาภเพิ่มอีกทางนางสาวณัชชาจาดเกิดด้านนางสาวณัชชาจาดเกิดอายุ32ปีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนมาขอพรกับเทพสี่หูห้าตาปรากฏว่าถูกรางวัล3ตัวตรงงวดประจำวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาได้เงินจากการถูกรางวัลมาประมาณ 50,000 บาทวันนี้จึงนำถ่านหุงข้าว100ถุงมาแก้บนตามที่ได้ขอพรไว้ส่วนงวดนี้ตนยังไม่ได้ขอพรอะไรคึกคักก้าวไกลปชปลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมด้อมส้มเตรียมรับพิธาไปแน่วันที่20สิงหาคมนี้ระยองคึกคักก้าวไกลประชาธิปัตย์จัดระดับแกนลงพื้นที่ลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ด้อมส้มเตรียมรับเลยพิธาช่วยขอคะแนนวันที่20สิงหาคมนี้ส่วนปชป.เชื่อสาธิตมาช่วยแน่วันที่19สิงหาคม66ด็อกเตอร์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานกรุงเทพมหานครและหัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัยพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เขต3อำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อช่วยนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์เบอร์2หาเสียงด็อกเตอร์สุชัชวีได้กล่าวว่าการเดินทางมาช่วยหาเสียงมาทั้งในนามพรรคและในนามคนระยองเพื่อให้เลือกผู้แทนคนบ้านเราเพราะนายแพทย์บัญญัติเป็นคนเกิดที่แกลงและทำงานเพื่อประชาชนมาตลอดจึงขอโอกาสให้คนบ้านเราได้เข้ามาทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องอีกสักครั้งอย่าลืมกาเบอร์2เพื่อให้หมอบัญญัติเป็นส.ส.เขต3ต่อมาด็อกเตอร์สุชัชวีพร้อมด้วยทีมงานไลฟ์สดและนายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์ผู้สมัครส.ส.เขต3ระยองพรรคประชาธิปัตย์เบอร์2ได้เดินทางลงพื้นที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยเข้าแนะนำตัวกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารทะเลริมหาดเดินตลอดทั้งแนวชายหาดได้รับการต้อนรับจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีส่วนใหญ่จะรู้จักหมอบัญญัตินายแพทย์บัญญัติได้กล่าวกรณีที่ว่านายสาธิตปิตุเตชะจะลงมาช่วยหาเสียงหรือไม่โดยตอบว่าคงจะลงมาช่วยเช่นเดียวกับคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่จะทยอยลงมาช่วยหาเสียงซึ่งตนเองก็ต้องขยันหาเสียงไม่มีวันหยุดเนื่องจากมีเวลาในการหาเสียงน้อยขอให้พี่น้องเขต3ระยองช่วยกาเบอร์2สำหรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาเพราะวันนี้นักท่องเที่ยวเบาบางจากการสอบถามต่างก็เบื่อการเลือกตั้งเลือกแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ
แต่ยังไงก็ต้องออกไปเลือกตั้งโดยบอกว่ามีพรรคที่ชอบและใช่ในดวงใจแล้วส่วนพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลและนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครเบอร์หนึ่งพรรคก้าวไกลเขต3ระยองลงพื้นที่ตลาดสดพิบาลพัฒนาเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยเดินขอคะแนนจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้านายชัยธวัฒน์ได้กล่าวว่าวันนี้พร้อมด้วยนายพิจารณ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางมาช่วยนายพงศธรหาเสียงซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีส่วนพิธาเตรียมเดินทางมาช่วยหาเสียงบริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแสตำบลประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเวลา 17:00 นาฬิกาวันที่20สิงหาคม66สำหรับบรรยากาศการเดินหาเสียงพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างเข้ามาขอเซลฟี่พร้อมบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นรัฐบาลถึงไม่ได้เป็นก็จะเลือกก้าวไกลอีกเท่าพิภพพาบุกห้องส.ส.ก้าวไกลในรัฐสภาเจอสายมูบูชาเทพเจ้ากวนอูพร้อมคาถาเท่าพิภพพาบุกหลังบ้านห้องส.ส.ก้าวไกลในรัฐสภาเจอสายมูบูชาเทพเจ้ากวนอูพร้อมคาถาบางรายศึกษายุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมอภิปรายวันที่20สิงหาคม2566นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลเผยแพร่คลิปผ่านทาง YouTube ช่องตาโอพิโฟฟล็อกตอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใต้โต๊ะส.ส. SS 2 EP 06ห้องพักโดยพาทัวร์ห้องพักของส.ส.ก้าวไกลในรัฐสภาโดยแต่ละห้องจะมีเครื่องใช้สำนักงานอาทิคอมพิวเตอร์โต๊ะเก้าอี้โทรศัพท์พร้อมมีข้อแนะนำในการใช้ห้องโดยห้ามให้ผู้ใดพักอาศัยในห้องของฟ้านางสาวรัชนกสุขประเสริฐส.ส.สมุทรปราการเขต2ต่อมาพาบุกห้องส.ส.ของพักก้าวไกลอาทิห้องของฟ้านางสาวรัชนกสุขประเสริฐส.ส.สมุทรปราการเขต2ซึ่งภายในห้องซึ่งนอกจากจะมีเครื่องใช้ในการทำงานยังมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์พร้อมคาถาบูชาเปิดเซฟเท่าพิภพมี 8.3 ล้านรายได้บาเบียปีละ 1.2 ล้านใช้จักรยานยนต์ฮอนด้าดรีมคันละ 20,000 นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการเขต1โดยรัชนกบอกสั้นๆว่าเป็นสายมูเลยนำเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์มาไว้ในห้องพร้อมคาถาบูชาส.ส.ก้าวไกลอ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมอภิปรายต่อมาไปที่ห้องพึ่งนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการเขต1โดยมีทีมงานและเขียนแผนงานพร้อมพูดคุยปัญหาภายในห้องดังกล่าวและยังเขียนขอบคุณแม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาดในห้องด้วยพร้อมกันนี้มีในส่วนห้องส.ส.คนอื่นพบว่าบางรายกำลังศึกษายุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการอภิปราย